นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เผยแพร่คลิปสื่อสารถึงสว.ขอโอกาสให้ประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็นวันนี้วันที่11กรกฎาคม66 Facebook ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาเผยแพร่คลิปที่ตนเองได้กล่าวถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนที่30ที่กำลังจะมาถึงในวันที่13กรกฎาคม66นี้โดยเนื้อหาภายในคลิปนายพิธาได้สื่อสารถึงสมาชิกวุฒิสภาสว.ประชาชนทั่วประเทศที่ให้ความไว้วางใจเทคะแนนเสียงกว่า 14,438,851 เสียงจนทำให้เป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งในรัฐสภาโดยคลิปนี้มีความยาว 4.33 นาทีซึ่งนายพิธานั้นกล่าวว่าสวัสดีประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกท่าน14พฤษภาคม2566เป็นวันที่เจตจำนงของประชาชนคนไทยแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านบัตรเลือกตั้งเลือกพรรคก้าวไกลมากถึง 14,438,851 เสียงส่งให้เรากลายเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรในการเมืองปกติพวกเรารัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคก้าวไกลคงได้เข้าไปบริหารประเทศแก้ไขปัญหาของประชาชนได้แล้วแต่จนถึงวันนี้เกือบ2เดือนหลังการเลือกตั้งการโหวตนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะมาถึงและเรายังต้องรอการตัดสินใจของสว.ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนหรือไม่วันนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่ในการเมืองที่ไม่ปกติอำนาจที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งถูกล้มล้างครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการรัฐประหารนิติสงครามและการยุบพรรคความไม่ปกตินี้เกิดจากรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งในวันนี้ยังคงอยู่กับเราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แต่นี่ก็คือโอกาสของประเทศไทยที่พวกเราจะคืนความปกติกลับสู่การเมืองไทยอีกครั้งให้โอกาสประเทศไทยได้กลับมามีรัฐบาลที่ชอบทำเดินหน้าซ่อมแซมแก้ไขประเทศไทยตามที่ประชาชนคาดหวังให้โอกาสประเทศไทยกลับสู่คันลองการเมืองรัฐสภาที่ประชาชนเชื่อมั่นและฝากความหวังไว้ได้ให้โอกาสประเทศไทยได้เดินหน้าไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆค่าแรงที่เป็นธรรมสวัสดิการทั่วหน้าครบวงจรเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวหน้าและเป็นธรรมมีนวัตกรรมของตัวเองลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่เห็นคนเท่ากันโดยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพไม่ใช่กฎปราบลิดรอนสิทธิของประชาชนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพรรคก้าวไกลแต่คือการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติเช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกคือการเลือกเพื่อยืนยันว่าแม้เราจะยังอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการเมืองที่ไม่ปกติแต่สมาชิกรัฐสภาทุกคนสามารถร่วมกันใช้เสียงของตัวเองสานต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้งให้ลุล่วงจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากให้สำเร็จภารกิจนี้คือภารกิจร่วมกันของเราทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภาผู้ถืออำนาจแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศพิธาฝากถึงสว.ทุกท่านในโอกาสนี้ผมขอสื่อสารไปยังส.ส.และสว.ทุกท่านท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบบการเมืองปกติแต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้โหวตผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากคือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็นในโอกาสนี้ผมขอสื่อสารไปถึงประชาชนเราผ่านวันเลือกตั้งมาแล้วแต่ภารกิจยังไม่สำเร็จการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากที่จะนำพาประเทศไปสู่ข้างหน้าผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกพรรคไหนมีความเห็นทางการเมืองอย่างไรปรารถนาถึงสังคมแบบไหนผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศที่โอบรักความฝันอันหลากหลายของทุกคนได้หากนี่คือสิ่งที่ท่านอยากเห็นให้โอกาสประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้าโดยการบริหารของรัฐบาลพรรคร่วม8พรรคที่นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์